กรณีนี้เกิดขึ้นแถวๆสมุทรปราการมีคลิปกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเด็กช่างหรือเปล่าแต่พอตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วน่าจะเป็นนักเรียนขาสั้น2สีกางเกงข้างนึงสีดำข้างนึงสีกากีขับรถมาเบียดกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นลงมาฟาดกันเลยฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์เบื้องต้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วอยู่แถวๆย่านแพร่กษาฮะเป็นกลุ่มนักเรียน2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเป็นนักเรียนขาสั้นกางเกงสีกากีอีกกลุ่มนึงเป็นนักเรียนขาสั้นสีดำหลังจากฟาดกันเสร็จนัวกันเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเท่าที่ทราบฝั่งนึงที่เป็นสีกากีมากัน3คนซ้อน3ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นกางเกงสีดำฝั่งเนี้ยมา 7-8 คนซ้อน3มา2คันขับรถผิดกฎหมายไม่สวมหมวกกันน็อกแถมมาตีกันกลางถนนด้วยเบื้องต้นทีมข่าวอมรินทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรงพื้นที่ตรงเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณสวัสดิ์เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเข้าใจว่า2ฝ่ายน่าจะขับรถมาแล้วทะเลาะกันตอนแรกคิดว่ามีมีดถ้าเห็นตามคลิปที่เขาลงมาตีกันอาวุธที่ใช้น่าจะเป็นเข็มขัดแล้วก็พวกหมวกกันน็อกที่เตรียมกันมาเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเจ็บสาหัสแต่เห็นบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปช่วยบอกพอแล้วพอแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ขับรถมาแล้วก็ไปเบียดรถชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุ2กลุ่มนี้ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะฮะผู้ปกครองใครดูอยู่รู้ว่าเป็นบุตรหลานครอบครัวคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วเบื้องต้นตอนนี้ยังจับใครไม่ได้แต่มันไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนอยู่แถวแพร่กษาสมุทรปราการฮะอันนั้นเราไปถึงใกล้ๆก็เห็นเขาเอาหมวกกันนงกันน็อกตีกันแล้วเข็มขัดตีแล้วรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่เขา3คนแต่รุ่นน้องประมาณ7คนแต่กล้องมาเช้าเนี่ยกล้องเขามีกล้องอยู่อ่ะทีนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาพอไปก็เห็นเขาเดี๋ยวผมก็เลยบอกให้พ่อๆพ่อไม่รู้เรื่องว่าโรงเรียนมัธยมมันก็คือพูดง่ายๆว่าแต่ส่วนใหญ่ที่มีเรื่องก็พวกมัธยมผมก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะในส่วนใหญ่ที่ผมก็ทำแต่งานนะครับผมมาเย็นเขากลับใช่ถ้าไม่ไปห้ามไว้ไอ้นั่นอาจจะโดนเยอะกว่านั้นโดนทั้งหมวกโดนทั้งเข็มขัดแต่ไม่รู้เขาเจ็บเยอะหรือว่าน้อยอะไรผมไม่รู้เขาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะฮะสภ.บางปูพุ่มกับพันตำรวจเอกพิสุทธิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งชุดสืบสวนสอบสวนลงไปตรวจสอบแล้วเหตุการณ์นี้น่าจะไม่ยากแล้วทราบแล้วว่าสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนอะไรไม่พูดดีกว่าเป็นเด็กนักเรียนมัธยมด้วยขาสั้นตีกันดูว่าเป็นอุทาหรณ์อย่าไปทำตามสำหรับเด็กๆค่ะ